วันนี้ก็มาพบกับซีโนซิสอีกแล้วนะคะเซโนดานิโนคาโตะดาสึกิเดโยบอกตาซูโตะอิชินิโอเนดานิโนคาโตะดาสึกิเดโยこれからずっと愛してるよวันนี้นะคะเราจะกลับมากับคลิปรีแอคชั่นเพลงกันอีกแล้วทุกคนซึ่งคือมันเป็นเพลงที่เพื่อนพูดถึงกันเยอะมากทั้งในเฟซทั้งเพื่อนที่อยู่ในแก๊งของดิฉันทั้งแบบหลายๆอย่างซึ่งฟังกันเยอะมากเอามาแบบเอามาพูดกันเยอะมากเว้ยซึ่งเอาจริงๆคือเห็นมาแล้วแต่เราอะค่ะยังไม่ได้เคยฟังยังไม่อะไรเลยเว้ยคือจะมาฟังพร้อมกันกับทุกคนที่กำลังดูคลิปรีแอคชั่นตอนนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าเพลงนี้นะคะที่เราจะมารีแอคชั่นมีชื่อเพลงว่าเพลงเป็ดปะเป็ดปะใช่แล้วซึ่งมันเป็นเพลงที่คือแค่ดูภาพก็ดูออกเลยว่าต้องแบบมาในทางแบบกวนโอ้ยแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าเฮ้ยมาเริ่มฟังพร้อมกันเลยจ้ะกูเนี่ยเดินลุยป่าเข้าไปเลยมืดๆคนเดียวฉายไฟฉายลงเฮ้ยฉายไฟฉายอ้าวฉายไฟฉายขึ้นโอ้โหสูงมากเจอเปรตเหรอไม่ใช่เจอต้นตะเคียนโอ้โหเดี๋ยวกันนะโอเคตะเคียนนี่ทำไมเป็นทำไมพูดถึงพูดถึงเยอะมันล็อกไปฮะนั่นมันตะคริวอ๋อตะคริวคือที่มันยืนต่อแถวกันเป็นระเบียบนั่นมันรอคิวอ๋อเวลาที่พวกต้นไม้มันสังเคราะห์แสงนั่นคอร์ฟิวอ๋อเวลาที่ศิลปินไม่มีอารมณ์วาดรูปนั่นนอนรอฟิวที่เป็นฝรั่งนั่นมันคนยิวอ๋อเออแล้วไงต่ออ๋อมองขึ้นไปเจอต้นตะเคียนเฮ้ยทำไมลำต้นมันเนียนลำต้นมันมี2ลำค่อยกันมันสานปลาตะเพียนขาของแม่งก็เป็นกระดูกโอ้โหที่นี่มันโคตรเหี้ยนเปรตปะฮะเปรตปะใช่เปรตอ่ะกูตะกี้กูถามบอกเปรตมึงบอกไม่ใช่ไงเปรตปะเรื่องผีมึงแม่งเดาง่ายมากเลยมึงคืองี้มารยาททางการสนทนาแม่งธรรมดาเพราะมันคือกฎแห่งวาจาถ้ามึงมีความรู้นิดนึงใส่ใจคนเล่าเตสหนึ่งนั่งเงียบเป็กเวหนึ่งทำแบบนี้มึงไม่ให้เกียรติคนเล่าคนมันก็จะเศร้าใจมันก็จะเน่าแล้วถ้ามึงรู้ทีว่ากูซ้อมเล่าเรื่องมา3วันมึงไม่ถามมึงซ้อมเล่าเรื่องมา3วันเหรอกูพูดโอเวอร์เฉยๆป่ะโอเวอร์ที่เป็นนักบอลนะนั่นมันโอเวนชอบอ่ะอ๋อเฮ้ยที่มันเป็นเครื่องเล่นไม่เคยฟังเพลงอะไรแบบนี้มาก่อนเลยชอบอ่ะอ๋อป้ายหน้าร้านที่แปลว่าให้มึงเข้าไปได้นั่นมันโอเพนอ๋อโอเพนจ้าสุดยอดท่าไม้ตายใน Street Fighter นั่นโชริวเคนเอ็กเมนนั่นมันมิวเทนอ๋อให้กูเล่าได้ยังเล่าเรื่องผีในป่าพวกมึงแม่งก็ไม่ฟังอยู่ท่าประจันอยู่บ้านละกันคราวนะก็อย่างมึงว่าเรื่องงมงายพวกนี้จากยุคอาม่าแม่งทุเรศเดินหลงในป่าและมีผีมาฆ่าแม่งคือสุสานคนกล้าไม่เหมือนกลัวเฮ้ยมึงได้ยินปะได้ยินอะไรวะเสียงเหมือนอะไรใหญ่ๆกำลังมาทางเนี้ยหนีละกันสตาร์ทรถเลยเชียร์ไม่มีน้ำมันเข้าสูตรหนักเลยทำไมมึงไม่พวกยันพวกเราควรสลายตัวให้มันคละกันจะได้ไม่ตายหมดถ้าใครอยู่ยืนรอบเป็นเป้านิ่งนี่กระจายโอ้โหนะสุดยอดแผนมึงนี่อัจฉริยะสุดๆ genius ทุกอย่างที่หนังผีห้ามทำ genius นี่ที่เวลาเครียดป่ะนั่นมัน serious อ๋อเวลาที่เจ้ามือเปิดไพ่แล้วปอกเก้าป่ะนั่นมันกินเรียบอ๋อเวลาที่คนแม่งคอร์รัปชันนั่นมันกินเงียบอ๋อที่มันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นตลกนั่นมันกินธรรมะกินอะไรวะกินธรรมะโอ้โหเฮียสุดยอดกูคาระวะเฮ้ยรถสตาร์ทเอ้ามึงก็ขึ้นมาสิจ๊ะรถมึงรกสัตว์บางทีมึงก็ชิลไปนะตามฟิลไปมะถ้ารถมึงเป็นอย่างนี้ถ้างั้นก็ขอให้ทำใจโสดไปซะก็กูมีของต้องฝนฟังแล้วเลยตอนนี้คือแบบสัตว์มึงจะไปชนต้นสนตะกี้ไม่มีน้ำมันน้ำมันสัญญาที่ปัดน้ำฝนกูดูผิดมึงสติลปิดคิวปิดแอนด์มิวสิกชิลอีกฟิลอีกมิวอีกริวจิมีฟิลอีกตะคริวอีกพูดอะไรวะกูดักอ๋อเป็นภาษาฝรั่งทั้งนั้นกูไม่รู้จักเฮ้ยตัวอะไรวิ่งตามมาแล้วมึงดูต้นไม้ข้างหลังที่หักโอ้ล้มลงมาอีกแล้ววะเชี่ยนั่นมันต้นสักแม่จ๋าหนูยังไม่อยากตายอยู่กับซากปรักหักพังกูบอกแล้วว่าอย่ามาพวกมึงแม่งก็ไม่ฟังตอนนี้มาทำอินกรีซะดังตอนแรกพวกมึงแต่ละคนนี่เก่งจังยอมแล้วครับบอสมีบุหรี่ไหมกูมีแต่ไอคอสเฮ้ยไอคอสนี่มันเล่นมาดิมึงเล่นมาดิเนี่ยตอนที่ผีไล่มึงเล่นเลยไม่เล่นก็ได้มึงเล่นให้ได้ดีกว่าไอคอสเนี่ยมึงเล่นมาไอคอสนี่เสียงที่เวลาเด็กที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์เอานิ้วไปแย่ปลั๊กป่ะอะไรอ่ะฮะนั่นมันไฟช็อตโอ้โหไฟช็อตแบบนี้เอสที่มันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับฉายานั่นมันนาคอเป็นซีรีส์นะพวกมึงเวลาเจไดจะแพ้คนหนึ่งต้องทำยังไงต้อง use the force มึงชอบดู Star Wars ใช่ไหมเนี่ยชอบเฮ้ยชอบความแบบว่าตัวโคตรสูง No oh my gosh
ังเพลงจบไปแล้วจ้ะคือหลังจากฟังจบก็คือเข้าใจเลยว่าทำไมแบบเพื่อนๆถึงพูดกันเยอะมากว่าทำไมต้องแบบเวลาเล่นมุกอะไรจะต้องมาฟังเพลงนี้ก่อนนะอะไรแบบนี้คือแบบโอเคค่ะทุกคนชอบมากเฮ้ยแต่ชอบเสียงคนร้องมันดูแบบนิ่งๆดูมีความกวนแล้วก็พูดไม่ถูกนะว่าต้องพูดว่าอะไรแต่แบบคือชอบอ่ะชอบความแบบอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆคือแบบมันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ทุกคนอยู่อะที่เราอาจจะมีเงียบๆบางช่วงอะคือมันเรารู้สึกว่าเพลงอะทำแบบคือเขาเขียนออกมาทำให้เราตอนฟังอะเรารู้สึกเหมือนคิดภาพตามหัวละว่าแบบเออเปรตอะไรแบบนี้แบบเปรตปะหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรนะตุ้นสากอะไรตะคริวฝรั่งคนยิวอะไรทุกอย่างคือคิดตามแบบภาพตามเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ชอบท่อนเวลาแบบอ๋ออะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเราชอบนะชอบความคิดแนวคิดในการแต่งเพลงนี้ออกมาเว้ยซึ่งเอาจริงๆตอนแรกเราฟังเพลงนี้มันคือรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแค่แบบเหมือนเล่าเรื่องให้ดูขำๆหรือดูตลกอะไรอะแต่มันการแรปของเขาอะมันมีความแบบดูเหมือนมีอะไรอยู่ยิ่งกว่านั้นเราก็พูดไม่ถูกเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการแรปเปอร์ฮิปฮอปหรืออะไรนี้นะคะแต่เราพอฟังแล้วเฮ้ยแบบคือการด้วยคำพูดการแต่งการอะไรของเขาทั้งบีททั้งอะไรแบบนี้คือมันแบบคือฟังแล้วแบบเอ้ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราฟังธรรมดาเฉยๆทุกคนนะซึ่งเอาจริงๆเรารู้สึกไม่ผิดหวังกับเพลงนี้เลยนะสมแล้วกับที่ทุกคนแบบแชร์เยอะมากใน Facebook แล้วก็มาพูดถึงเยอะมากทั้งแบบว่าเวลาเจอเพื่อนในกลุ่มอะไรแบบนี้นะคะโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีแอคชั่นสั้นๆซึ่งเราอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดพลาดเนาะเนื่องจากเราก็ไม่ได้แบบคือเราจริงๆอ่ะซินุเป็นคนที่ฟังเพลงฮิปฮอปเพลงแบบว่าเพลงพวกแรปอะไรแบบนี้เยอะแต่ว่าไม่ได้ไปศึกษาถึงขั้นแบบรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรนะคะโอเคข้อมูลมันก็บางอย่างอาจจะแบบผิดพลาดไปบ้างก็ขออภัยนิดนึงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะว่าตรงไหนมีผิดอะไรยังไงนะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ซีโนเรียคชั่นเองอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะจะพยายามรีแอคชั่นให้ได้ตามทุกคลิปที่เพื่อนๆขอนะคะแต่ว่าเรื่องไหนที่เคยฟังไปแล้วก็ขออนุญาตไม่รีแอคชั่นนะคะเพราะว่านั่นแหละเราเคยฟังไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะมีแบบแสดงความรู้สึกไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแบบนี้เนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Cenosis ด้วยนะคะตอนนี้ยอดซับก็จะ 6,000 ซับแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้กด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็กดไลค์คลิปให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเอาเป็นจบจริงๆแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะ